ส่วนเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นะคะนอกจากจะได้ของขวัญสุดพิเศษจากแมทพิรณีแล้วเจ้าตัวก็ยังพาหวานใจเนี่ยไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เนื่องในวันสงกรานต์ด้วยค่ะถือว่าฟาดเคราะห์ใหญ่ก่อนถึงวันเกิดครบ39ปีนะคะจากอุบัติเหตุปั่นจักรยานชนรถยนต์ค่ะจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU กว่า7วันเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์แต่ก็ได้พยาบาลคนสวยอย่างแมทพิรณีดูแลดีมาตลอดเลยล่ะค่ะล่าสุดในวันเกิด13เมษายนเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงแฟนสาวแมทพิรณีเนี่ยรดน้ำขอพรคุณพ่อคุณแม่โดยได้ลงรูปใน IG นะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ครับทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีชัยตลอดปีค่ะแล้ววันเกิดปีนี้นะคะหนุ่มสงกรานต์เนี่ยยังได้ของขวัญจากสาวแมทเป็นเค้กช็อกโกแลตสุดจะครีเอทีฟแบบนี้นะคะมีข้อความหน้าเค้กว่า Be slowly please love นะคะโดยหนุ่มสงกรานต์ถึงกับโพสต์ข้อความเลยค่ะว่าเค้กวันเกิดปีนี้เข้าธีมมากครับเค้กหน้าเบี้ยวขอบคุณแมทพิรณีอร่อยมากครับ